โลกที่แสนกว้างใหญ่ใบนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับหมื่นพันคะแนนสาธิชารอให้เราไขว่คว้าเอามาใส่ตัวจงอ่านจงเรียนรู้อย่าหยุดยั้งมันจะเป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดไขว่คว้าวิชาเพื่ออนาคตข้างหน้าของเราเองสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตะวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายวันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมกับสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะกระบวนการเรียนรู้ที่เราพูดถึงว่าหลากหลายนะคะหลายๆโรงเรียนก็สามารถดึงศักยภาพบริบทของโรงเรียนและศักยภาพของน้องๆมาจัดกระบวนการเรียนรู้ค่ะภายใต้การจัดกระบวนการเรียนรู้ก็สามารถตอบโจทย์ศักยภาพที่จะดึงมานะคะของน้องๆแต่ละช่วงชั้นวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาดูค่ะน้องๆชั้นปฐมวัยกับศักยภาพและพัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์เพราะที่นี่ค่ะโรงเรียนบ้านบนังลัวให้ความสำคัญเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สอดแทรกให้กับน้องๆชั้นปฐมวัยได้เห็นศักยภาพและพัฒนาการของน้องๆได้ชัดเจนว่าอนาคตเราสามารถมีน้องๆที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ตัวน้อยในพื้นที่เช่นเดียวกันค่ะส่วนกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดทั้งมวลจะเป็นอย่างไรนะคะคุณผู้ชมค่ะมีภาพตัวอย่างให้ผู้ชมได้ติดตามรับชมไปดูภาพตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะบนโลกที่แสนกว้างใหญ่ใบนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับหมื่นพันคะแนนสาธิชารอให้เราไขว่คว้าเอามาใส่ตัวจงอ่านจงเรียนรู้อย่าหยุดยั้งมันจะเป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดไขว่คว้าวิชาคุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะได้เห็นภาพตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะถ้าพูดถึงวิทยาศาสตร์หลายคนมองว่ากระบวนการและวิธีการในเนื้อหาของวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่ยากแต่จริงๆแล้วคุณผู้ชมคะมองให้ง่ายก็สามารถเข้ากับตัวเราแล้วก็อยู่แวดล้อมบริบทของเรานั่นเองค่ะและกระบวนการเรียนรู้ที่นี่ค่ะโรงเรียนบ้านบนังลัวดึงศักยภาพที่มองว่าเป็นกิจกรรมกระบวนการที่อยู่ในชีวิตประจำวันมาสร้างกิจกรรมให้น้องๆค่ะสอดแทรกกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สร้างความตื่นตาตื่นใจที่นี่ก็เลยสามารถสร้างน้องๆค่ะซึ่งเป็นหนูน้อยวิทยาศาสตร์ให้เราได้เห็นประจักษ์ค่ะว่าวิทยาศาสตร์ไม่ได้ยากอย่างที่คิดค่ะส่วนกระบวนการเรียนรู้ที่บอกว่าวิทยาศาสตร์ไม่ได้ยากอย่างที่คิดน้องๆชั้นปฐมวัยของโรงเรียนบ้านบนังลัวเขาจะเรียนรู้กิจกรรมกระบวนการอะไรบ้างและสนุกสนานอย่างไรถ้าพร้อมแล้วเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะช่วง Play and Learn การเด็กไทยในวันนี้ก็คือเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้านะคะสำหรับการศึกษาก็สำคัญอย่างยิ่งนะคะสำหรับเด็กทำให้เด็กได้เรียนรู้ได้มีทักษะในการใช้ชีวิตแล้วก็ออกไปใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขอะค่ะคะแนนสาธิชารอให้เราไขว่คว้าเอามาใส่ตัวจงเรียนรู้อย่าหยุดยั้งมันจะเป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดไขว่สำหรับโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยของเรียนบ้านบนังลัวนะคะก็เป็นการเราใช้การเรียนรู้โดยฝึกให้เด็กกระตือรือร้นนะคะที่จะเรียนที่จะใฝ่รู้ใฝ่เรียนในด้านวิทยาศาสตร์โดยสอนโดยผ่านให้เด็กฝึกประสบการณ์โดยตรงนะคะด้วยตนเองฝึกทำฝึกประสบการณ์ผ่านตนเองผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5นะคะแล้วก็เพิ่มทักษะ
ทางด้านการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนนะคะถ้าหากว่านักเรียนเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์แล้วนักเรียนก็จะเกิดปัญหาก็จะมีวิธีการเหมือนคิดได้ว่าเราจะแก้ปัญหายังไงในระดับวัยของเขานะคะคิดแก้ปัญหาแล้วก็เสริมด้านจิตคตินะคะจิตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนนะคะให้นักเรียนมีความสนใจรักที่จะเรียนวิทยาศาสตร์แล้วก็เพื่อเป็นพื้นฐานในอนาคตข้างหน้าที่นักเรียนจะได้ไปต่อยอดในการเรียนรู้ทางด้านนี้นะคะแล้วก็เพื่อที่จะนำสิ่งที่เขาได้รับตั้งแต่เล็กๆเนี่ยไปประยุกต์ใช้ในการใช้ชีวิตประจำวันในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันในโอกาสข้างหน้าของเขาค่ะคุณผู้ชมคะเรามาดูฐานแรกกันเลยนะคะมาเรียนรู้พร้อมๆกับน้องๆค่ะที่จะจุดประกายเป็นนักวิทยาศาสตร์น้อยกับน้องๆโรงเรียนอะไรเอ่ยบ้านบันลัวค่ะโรงเรียนบ้านบันลังลัวค่ะฐานนี้เราจะทำการทดลองคือเทียนดมน้ำค่ะเป็นฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยที่มีคุณครูนะคะจะทำการทดลองส่วนการทดลองจะเป็นอย่างไรคะคุณครูคะเริ่มเลยค่ะเด็กๆ เริ่มเลย อะไรบ้างเรามารู้จักอุปกรณ์กันก่อนนะคะเด็กๆ อันนี้คืออะไรคะแก้วค่ะอันนี้คืออะไรคะจานค่ะอันนี้คืออะไรคะกระติกเราเรียกอะไรเทียนค่ะเทียนเก่งมากอันนี้คืออะไรคะผสมอาหารอันนี้เป็นสีอะไรคะสีผสมสีอะไรเอ่ยอันนี้สีอะไรคะสีเหลืองสีเหลืองค่ะอันนี้สีอะไรคะสีแดงค่ะอันนี้คืออะไรคะมีดค่ะอันนี้ไฟอะไรเอ่ยไฟแชทค่ะเก่งมากเลยวันนี้และอันนี้คืออะไรคะน้ำเดือดค่ะโอเคเก่งมากเลยนะคะวันนี้เราจะทดลองเรื่องอะไรคะเทียนค่ะเทียนดูดน้ำค่ะแล้วอยากรู้ไหมคะว่าเทียนมันจะดูดน้ำขึ้นมาอย่างไรอยากรู้หรือยังคะอยากพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วตอนนี้คุณครูจะช่วยนะคะเนื่องจากว่าเป็นไฟใช่ไหมคะลำดับแรกนะคะก็คือเราจะต้องให้เทียนอยู่ตรงกลางจานใช่ไหมคะติดแล้วถ้าทำยังไงต่อคะใส่น้ำเทลงไปใช่ไหมคะเทลงไปในไหนคะค่ะเทลงไปเลยค่ะหมดไหมคะใส่หมดไหมใส่หมดเลยใส่หมดเลยค่ะต่อไปอันนี้สีแดงแล้วต่อไปเรามาทำสีเหลืองโตนะคะใส่น้ำลงไปนะคะทีนี้ลำดับต่อไปอันนี้ต้องให้คุณครูจุดนะคะของใครเยอะกว่ากันโอ้ยสีแดงเยอะกว่าแล้วทำไมสีแดงเยอะกว่าคะคุณผู้ชายคะเนื่องจากว่าข้างในมันจะมีก๊าซใช่ไหมคะแล้วก็มันจะเป็นคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็มันมีแรงอัดอยู่ข้างในมันจะทำให้ดูดน้ำขึ้นมาแสดงว่าขึ้นไหมคะขึ้นไหมคะต้องรอเวคะต้องรอก่อนใช่ไหมคะต้องรอก่อนตอนนี้มันกำลังดูดเห็นไหมคะข้างๆเริ่มจะแห้งแล้วนะคะเนี่ยสีไหนเยอะกว่ากันทีไหนคะโอ้สีนั้นเหรอสนุกไหมคะสนุกค่ะชอบไหมคะชอบค่ะเด็กๆกดไลค์พร้อมกันหน่อยหนึ่งสองสามค่ะเข้ามาฐานที่สองตรงนี้ค่ะกระบวนการวิทยาศาสตร์จะมีความน่าสนใจยังไงตอนนี้เรานั่งอยู่ที่ฐานอะไรเอ่ยชื่อฐานว่าภูเขาไฟระเบิดโอ้ยระเบิดเสียงดังไหมลูกเสียงมีเสียงด้วยเหร
ฐานการเรียนรู้นี้เป็นยังไงคะคุณครูคะเราอยากจะให้เด็กๆได้เรียนรู้อะไรคะวันนี้คะก็คือเราจะให้เด็กๆเรียนรู้เกี่ยวกับการปะทุลาวาของภูเขาไฟออกมาค่ะก็คือจะมีส่วนผสมของของนี้ค่ะเหล่านี้มาผสมกันแล้วก็เกิดการปะทุออกมาค่ะค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังลูกพร้อมหรือยังครับดังๆหน่อยพร้อมหรือยังคะพร้อมยังคะครับพร้อมแล้วครับมาดูเลยค่ะคุณครูมาดูเลยลำดับแรกนะคะเราจะต้องปั้นดินน้ำมันให้เป็นนิ่มแบบนี้ก่อนค่ะแล้วก็เรามาจะมาทำเป็นแบบนี้ค่ะภูเขาไฟค่ะเด็กๆใช่พร้อมยังเอาดินน้ำมันของตัวเองเลยครับอันนี้ของปั้นโอเคปั้นเลยค่ะต้องปั้นเป็นแบบไหนคะต้องปั้นให้มันกลมๆหรือแบนๆทำยังไงทำแบบนี้เลยใช่ไหมครับทำยังไงนิ่มหรือยังเอ่ยของใครนิ่มแล้วส่วนประกอบเราจะมีดินน้ำมันแล้วก็มีอะไรอีกบ้างคะคุณขาส่วนประกอบของเราก็จะมีดินน้ำมันแล้วก็น้ำส้มสายชูแล้วก็น้ำยาล้างจานแล้วก็เบกกิ้งโซดาแล้วก็เป็นอันนี้จะเป็นเหมือนกับว่าสีแดงค่ะเพราะว่าเราจะทำแบบเหมือนออกไฟออกมาปะทุลาวาออกมาค่ะก็จะใช้สีแดงค่ะเดี๋ยวเรามาตั้งบนนี้เลยพร้อมหรือยังเอามาต่อเลยค่ะภูเขาไฟของเราที่แสนกว้างใหญ่ใบนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีลำดับต่อไปนะคะเราจะใส่ส่วนผสมในภูเขาไฟของเราใช่ไหมคะลำดับแรกเราต้องใส่อะไรเอ่ยน้ำส้มสายชูน้ำส้มสายชูครับเทเลยครับได้เรียงโอเคโอเคค่ะต่อไปใส่อะไรเอ่ยใส่เลยน้ำยาล้างจานครับใส่น้ำยาล้างจานเลยค่ะเยอะไหมใส่เลยค่ะบีบเลยค่ะลูกบีบเลยใส่เลยต่อค่ะใส่อะไรต่อระหว่างสีกับเบกกิ้งยังไงก่อนใส่สีก่อนผสมอาหารก่อนหมดไหมลูกหมดไหมหมดเลยใส่หมดเลยสุดท้ายครับใส่อะไรคะใส่เองเลยใส่อะไรเอ่ยเบกกิ้งโซดาเบกกิ้งโซดาครับเราก็ต้องเยอะไหมหมดนี่ไหมอ่ะใส่หมดไหมเอ่ยแล้วก็ต้องนับไหมนับไหมเอ่ยหนึ่งช้อนเป็นไงคะใส่อีกได้อีกเหรอมันออกมาเห็นไหมเห็นไหมเอ่ยอะไรคะออกมาอะไรคะที่ออกมานี่คืออะไรลาวาออกจากภูเขาไฟใช่ไหมคะไม่กลัวไม่ออกน่ากลัวนะกลัวสนุกไหมคะกิจกรรมนี้สนุกไหมสนุกไหมครับสนุกชอบไหมเอ่ยค่ะของน้องๆที่นี่นะคะโรงเรียนบ้านปนังลัวค่ะกับกิจกรรมที่จะสรรสร้างให้เขาค่ะได้เป็นนักวิทย์น้อยต่อยอดสู่โครงการบ้านนักวิทย์นั่นเองค่ะตอนนี้ค่ะคุณครูคะฐานนี้ชื่อฐานว่าอะไรคะสนุกกับฟองสบู่ค่ะสนุกกับฟองสบู่เด็กๆเคยทำมาแล้วกี่ครั้งเอ่ยกี่ครั้งนะคะ1ครั้ง2หรือว่า3ไหนยกมือให้ดูหน่อยกี่ครั้งแล้วเคยทำมาแล้วครั้งหนึ่งคุณครูแนะนำเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างคะนักเรียนคะเราจะมาทำสนุกกับฟองสบู่อุปกรณ์ของเรามีอะไรบ้างคะอันนี้เรียกว่าอะไรเอ่ยคะอันนี้เรียกว่าอะไรบิ๊กเกอร์ว่าอะไรบิ๊กเกอร์ครับอันนี้อะไรนะคะน้ำยาน้ำยาอะไรคะน้ำยาล้างจานค่ะน้ำยาจานค่ะอะไรนี่คะขวดครับแล้วก็อะไรเอ่ยแท่งอะไรคะแท่งคนครับครับนี่อะไรคะมีดครับมีดครับอะไรเอ่ยลูกนี่อะไรคะย่างย่างครับอะไรเอ่ยครับปลาครับแล้วในขวดนี้มีอะไรอยู่คะในขวดนี้มีอะไรมีน้ำน้ำครับวิธีการทำของเราเป็นยังไงก่อนขั้นตอนแรกเป็นยังไงคะเอามีดมาตัดที่ขวดใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะทำให้นะคะขั้นตอนนี้ตัดที่ต้องตัดให้ขาดไหมต้องตัดให้เป็นยังไงคะให้ขาดเลยใช่ไหมลูกพอได้แบบนี้แล้วเราใช้ส่วนไหนคะส่วนที่หนึ่งหรือส่วนที่สองถูกต้องส่วนที่หนึ่งนะคะหลังจากนั้นเป็นยังไงลูกเปิดฝาใช่ไหมคะหลังจากนั้นเป็นยังไงคะเอาผ้ามาทำอะไรลูกมาลัดใช่ไหมคะอันนี้
ผมเอายางมารัดเลยเอายางมารัดเลยลูกเอายางมารัดยางมารัดไหมได้ไหมหลังจากนั้นมาเตรียมน้ำยาน้ำยาทำแบบไหนลูกเอาน้ำเป็นยังไงคะเทใส่ลงไปเลยเอาทำเองเลยหมดไหมได้ไม่หมดแล้วก็ทำไงต่อเยอะไหมใส่เยอะบีบเลยบีบแรงๆเลยจากนั้นทำยังไงต่อคะเอาบนโลกที่แสนกว้างใหญ่ใบนี้ของเรายังมีมากมายถึงพอประมาณใช่ไหมคะแล้วก็ยกขึ้นมาแล้วก็ไปคว้าใส่ตัวเป่าเลยค่ะเป่าเลยเป่าเป็นยังไงคะออกสนามไปเดี๋ยวไปออกเป่าในสนามไหมคะเดี๋ยวอันนี้ของใครใครจะเป่าอันนี้ต่อเป็นงวงช้างเลยตอนนี้เป็นช้างแล้วไม่ใช่นักเรียนอนุบาลแล้วตอนนี้เป็นช้างแล้วเนี่ยช้างสองงวงด้วยมีอะไรไม่ดีเขามีกันหลุดแล้วคุณผู้ชมค่ะกระบวนการเรียนรู้ที่จะสร้างได้จุดประกายความคิดแล้วก็เติมแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ให้เป็นนักวิทย์น้อยที่นี่ค่ะโรงเรียนบ้านบันนังลัวและตอนนี้เรานั่งอยู่กับคุณครูที่จะมาร้อยเรียงค่ะว่ากระบวนการเรียนรู้ต่างๆจะทำอย่างไรนะคะให้เข้ากับทักษะการเรียนรู้ของน้องๆชั้นปฐมวัยนั่นเองค่ะตอนนี้เรานั่งอยู่กับคุณครูมารีนาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณครูค่ะกระบวนการเรียนรู้นี้แน่นอนว่าเราจะสร้างให้น้องได้เป็นนักวิทย์ตัวน้อยอยากจะทราบความเป็นมาเป็นไปของกระบวนการที่เราจัดให้กับน้องๆนะคะค่ะคือกระบวนการจัดการเรียนรู้ของเรานะคะเราก็จะเน้นแบบ active learning นะคะแน่นอนอยู่แล้วค่ะตาดูหูฟังถ้าไม่เท่ากับลงมือทำเองนะคะสำหรับเด็กประถมวัยเนี่ยถ้าเราป้อนแต่ความรู้นั่งอยู่บนโต๊ะแบบนี้แน่นอนเขาจะไม่สนใจแล้วก็เขาจะเกิดการเบื่อหน่ายดังนั้นนะคะเราก็จะจัดแบบ active learning ให้เขาเนี่ยได้ลงมือทำกับเราให้เขาได้ลงมือปฏิบัติและก็มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมนั้นๆ นะคะแล้วก็ทำให้เขามีทักษะการกล้าแสดงออกการกล้าที่จะมั่นใจในตัวเองกล้าที่จะพูดแล้วก็เกิดทักษะต่างๆด้วยค่ะทักษะการคิดทักษะการเปรียบเทียบแล้วก็ได้ร่วมเข้ากลุ่มกับเพื่อนๆด้วยค่ะค่ะกิจกรรมกระบวนการที่เราเอาทักษะพื้นฐานที่จะดึงศักยภาพน้องชั้นอนุบาลหรือว่าชั้นปฐมวัยกับวิทยาศาสตร์ผนวกกันเนี้ยค่ะเราจัดกระบวนการยังไงบ้างคะอ๋อสำหรับทักษะพื้นฐานแล้วก็ศักยภาพของเด็กเนี่ยแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะคะเราก็ใช้วิธีการสังเกตดูนะคะว่าเด็กคนนี้จะชอบในกิจกรรมนี้เด็กคนนี้จะถนัดในด้านนี้เราก็จะพยายามหากิจกรรมที่เด็กๆสนใจมาจัดให้เขาอะค่ะแล้วก็เราก็ต้องมีแรงเสริมบวกให้เขาด้วยการให้ชมให้คำชมแล้วก็ให้รางวัลไปด้วยนะคะเขาจะได้มีแรงจูงใจในการทำกิจกรรมแล้วก็กระตุ้นให้เขาอยากที่จะเรียนรู้กับเราต่อไปอะค่ะจากที่เราจัดกระบวนการค่ะได้เห็นศักยภาพหรือพัฒนาการของน้องยังไงบ้างคะก็เด็กๆมีความกล้าแสดงออกมากขึ้นกล้าที่จะตอบคำถามครูแล้วก็มีการมีทักษะทางด้านการสังเกตทางด้านการเปรียบเทียบแล้วก็เด็กๆก็สนุกค่ะที่สำคัญสนุกมากค่ะวิทยาศาสตร์ของเรานะคะนักเรียนก็ทำงานอย่างมีความสุขอะค่ะค่ะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณคุณครูนะคะมาพูดคุยกับเราคุณผู้ชมคะยังมีคุณครูอีกท่านหนึ่งค่ะที่จะมาจัดกระบวนการเรียนรู้เดี๋ยวเรามาฟังเสียงคุณครูกันบ้างค่ะว่ามีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างที่จัดกิจกรรมแล้วสามารถจุดประกายความคิดให้น้องๆได้รู้สึกว่าอยากจะเป็นหนูน้อยนักวิทยาศาสตร์ค่ะตอนนี้เรานั่งอยู่กับครูนาอิมะนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะคุณครูขาพูดให้ฟังหน่อยว่าวันนี้เนี่ยฐานการเรียนรู้ที่เราจัดให้น้องๆมีฐานอะไรบ้างคะค่ะสำหรับฐานเรียนรู้ในวันนี้นะคะก็คือจะมีทั้งหมด3ฐานด้วยกันนะคะฐานแรกก็จะเป็นฐาน
เทียนดูดน้ำค่ะต่อไปก็จะเป็นภูเขาไฟระเบิดแล้วก็จะมีสนุกกับฟองสบู่ค่ะแล้วเหมือนเราจัดกิจกรรมที่1ไปก็แล้ว2ก็แล้วเด็กๆมีเสียงสะท้อนว่ายังไงไหมคะอยากจะให้แบบมีกิจกรรมอื่นเร็วๆหรือว่ายังไงใช่ค่ะเด็กๆก็จะครูวันจันทร์เอ้าทำเรียนเปิดนี้อ่ะทดลองอีกได้ไหมวันนี้มีทดลองไหมคะพอเรียนเกือบเสื่อมประสบการณ์เหนื่อยกันครูวันนี้มีทดลองอีกไหมคะวันนี้ทดลองอะไรบ้างคะคุณครูบางทีเด็กก็จะไปบอกผู้ปกครองด้วยที่บ้านว่าวันนี้ทำอะไรจะกลับไปเล่าที่ผู้ปกครองค่ะผู้ปกครองก็จะมาบอกค่ะแล้วคิดว่าอนาคตของน้องๆที่เราจัดกิจกรรมไปอะค่ะมีแววที่เขาจะชอบวิทยาศาสตร์มากน้อยแค่ไหนคะก็คือน้องอะเขาชอบแบบปฏิบัติค่ะก็คือเขาชอบทดลองรู้สึกว่าน้องอะเขาสามารถที่จะเรียนรู้วิทยาศาสตร์แล้วก็แบบสังเกตจะสังเกตไม่ว่าจะไปที่ไหนน้องๆก็จะสังเกตแล้วก็จะมาเล่าที่คุณครูได้ค่ะค่ะแล้วในส่วนคุณครูเองคุณครูคิดว่าการเรียนรู้มีความสำคัญยังไงที่จะพัฒนาศักยภาพของน้องๆอะค่ะสำหรับเด็กประถมวัยนะคะการเรียนรู้เนี่ยก็คือเด็กอยู่ในช่วงวัยทองค่ะก็คือสามารถที่จะเก็บเกี่ยวความรู้เวลาครูป้อนความรู้อะไรเด็กจะจดจำแล้วก็สามารถที่จะไปบอกต่อแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้ไปเรื่อยๆค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณคุณครูนะคะมาพูดคุยกับเราคุณผู้ชมค่ะการจุดประกายการเรียนรู้ค่ะสำคัญสุดก็คือว่านำกิจกรรมกระบวนการที่อยู่รอบตัวน้องๆมาผนวกกับทักษะพื้นฐานในการขับเคลื่อนสุดท้ายแล้วก็สามารถจุดประกายการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ไหนก็ตามค่ะความคาดหวังนะคะก็คิดว่าถ้าหากว่านักเรียนได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ตรงนี้นะคะก็จะทำให้เขาค้นพบศักยภาพของตนเองตั้งแต่ยังเล็กๆอยู่นะคะก็คือพอเขาไปต่อยอดขึ้นไปในระดับชั้นที่สูงขึ้นเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าตัวเขาเนี่ยชอบในด้านนี้ไหมซึ่งการที่เราปลูกฝังมาตั้งแต่เขายังเล็กๆอะค่ะก็จะเป็นการที่ทำให้เขารักที่จะเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็มีศักยภาพในการที่จะไปต่อยอดได้ในอนาคตนะคะก็สำหรับผู้ปกครองนะคะก็อยากให้ช่วยสนับสนุนนะคะช่วยสนับสนุนในด้านที่ว่าเหมือนพอนักเรียนเรียนรู้ไปจากที่โรงเรียนแล้วนะคะเมื่อเด็กเขาไปทำกิจกรรมอะไรต่างๆที่บ้านนะคะก็อยากจะให้ผู้ปกครองคอยช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้กำลังใจกับนักเรียนนะคะเพราะบางครั้งคุณครูก็มีกิจกรรมที่สอนเด็กที่โรงเรียนแล้วก็ฝากให้นักเรียนกลับไปทำที่บ้านนะคะแล้วก็ทีนี้ถ้าหากว่าผู้ปกครองคอยดูแลคอยให้กำลังใจนักเรียนตรงนี้นะคะนักเรียนก็จะมีความมั่นใจในตัวเองนะคะแล้วก็กล้าคิดกล้าทำแล้วก็มีความคิดที่จะต่อยอดตรงนี้ได้นะคะแล้วก็เขาจะมีความมั่นใจในสิ่งที่เขาได้รับมาจากโรงเรียนว่าเขาจะสามารถนำไปใช้กับการเป็นอยู่ที่บ้านได้นะคะเป็นสามารถนำไปทดลองหรือว่าไปแนะนำให้น้องให้ผู้ปกครองก็สามารถจะเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่จะได้ภูมิใจกับนักเรียนในตรงนี้นะคะรู้หรือไม่คะว่าการตดมีผลต่อสุขภาพสารเคมีในตดนั่นก็คือแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์หรือแก๊สไข่เน่าที่เรารู้จักกันดีนั่นเองการตดมีผลต่อสุขภาพทั้งช่วยรักษาโรคและลดอัตราเสี่ยงการเป็นมะเร็งป้องกันหัวใจวายและรักษาโรคอัลไซเมอร์ได้อีกด้วยนะคะคุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับกระบวนการเรียนรู้ที่พาคุณผู้ชมค่ะมาร่วมก่อติดสถานการณ์ที่โรงเรียนบ้านบนังลัวอำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะได้เห็นศักยภาพของน้องๆในเรื่องของการจุดประกายให้เป็นนักวิทย์น้อยค่ะกระบวนการเรียนรู้ที่คุณผู้ชมเห็นนะคะก็จะเป็นการเรียนรู้ดึงทักษะกระบวนการพื้นฐานของน้องๆชั้นประถมวัยผนวกกับการเรียนรู้ในลักษณะของการสังเกตคิดวิเคราะห์
ผ่านกระบวนการวิทยาศาสตร์ที่น้องๆสามารถเรียนรู้เพลิดเพลินไปพร้อมๆกันค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกระบวนการเรียนรู้ที่สามารถดึงศักยภาพสุดท้ายแล้วน้องๆเองได้เรียนรู้และจุดประกายการสร้างสรรค์ให้ตนเองได้สามารถเป็นนักวิทยาศาสตร์ในอนาคตนั่นเองค่ะครั้งหน้านะคะจากกระบวนการเรียนรู้ต่างๆที่เราพาคุณผู้ชมค่ะร่วมก่อติดสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดนะคะจะเป็นกระบวนการเรียนรู้ในลักษณะไหนหรือว่ามีความโดดเด่นเกี่ยวกับกิจกรรมอะไรคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้ค่ะเพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราวันนี้ดีและทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ